ก็สวัสดีนะจ๊ะทุกคนวันนี้ก็พามาชมสวนมะละกอแล้วก็มารับมะละกอจากสวนไปขายวันนี้พาแม่มาเดี๋ยวเราจะพาไปชมสวนมะละกอกันว่าเป็นอย่างไรบ้างที่บ้านน้องสโนเนาะไปกันเลยก็ตรงนี้ก็จะมีสวนพริกที่เจ้าของสวนเขาปลูกไว้มะละกอเราก็จะไปเก็บเองอันนี้สวนพริกเหมือนเพิ่งลงพริกจะเป็นอย่างนี้ก็เหมือนเกษตรผสมผสานเนาะสวยดีอีกรูปแบบหนึ่งก็เจ้าของสวนไม่อยู่แต่ว่าเราไปเก็บเสร็จแล้วก็จะไปชั่งที่บ้านหลังนั้นนี่ก็จะเป็นมะละกอที่กำลังจะปลูกก็เยอะธรรมชาติสวยงามขนาดเลยวันนี้ฟ้าไม่แจ่มใสมืดครึ้มตอนนี้ฝนก็ดินๆเนาะนี่จะเป็นสระน้ำเหมือนกับลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเราประมาณว่าโคกหนองนาแล้วก็ปลูกมะละกออยู่บนคันสะข้างสะขอบสะอันนี้ก็มืดนะไม่ค่อยมีแดดมันคึ้มมันก็เลยดูมืดๆหน่อยโหเยอะเลยอันนี้จะเป็นลูกปลายๆมันแล้วเห็นบอกว่าแม่มาซื้อหลายครั้งแล้วด้วยปลายมันปลูกได้เยอะมากเลยแล้วก็สวยมากมีต้นพริกอันนี้จะเป็นพริกบ้านเรานี่แหละนี่พริกเขียวพริกแบบนี้อร่อยโอ้บ้านจะนิยมกินพริกแบบนี้จะไม่ค่อยนิยมกินพริกแบบเกษตรที่เป็นสีเขียวช้ำๆก็สีแดงๆนี่ก็จะเป็นสระอีกลูกหนึ่งก็มีตะไคร้ล้อมรอบเลยล้อมรอบสระถ้าสระฝั่งนู้นก็จะมีต้นข่าแล้วก็ยูคาสระฝั่งนี้ก็จะเป็นมะละกอตะไคร้มันก็จะเป็นผักบุ้งทำเกษตรได้สุดยอดนะเนี่ยอันนี้เป็นลูกปลายมันแล้วปลายมันแล้วลายมือแล้วก็จะมีแต่มะละกอทั้งรอบสระก็จะเป็นนาข้าวโอ้แต่ละบ้านนี้ก็จะมีสระคนละลูกละลูกละลูกแล้วก็ทำเกษตรไว้ตรงนั้นก็จะเป็นมะละกออีกก็เป็นสระเป็นลูกเป็นลูกเลยโอ้โหไม่ได้มาอยู่แถวบ้านนานพัฒนาขึ้นมากเลยนะเนี่ยลูกก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วเพราะว่าเป็นปลายนะถ้าเป็นเก็บช่วงต้นๆนี้คงจะสวยงามกว่านี้มากห
จะปลูกเป็นแถวดีมากๆเลยรอบสระสระนี้ขนาด1ไร่หรือเปล่ากว้างข้างล่างนี่ก็จะเป็นผักบุ้งเป็นบ้านเราก็จะเรียกผักบุ้งหน้าเนี่ยโอ้เขางามขนาดเลยเขาแบบงามบ้านนี้จะเป็นใบขี้เหล็กยอดขี้เหล็กให้ต้นขี้เหล็กนะจ๊ะเอาผู้ใดบ่ค่ะเนี่ยเคยเห็นถูกแมงสอยไปแล้วก็จะเป็นมะเขือพวงมาแข่งบ้านเฮามาแข่งพวงบ้านอื่นเรียกยังไงยังไม่รู้บอยดูแบบสีเลยต้นมะแข็งนี่ยังเบิดแล้วแบกซอมาหู้มนักค่ะหนักมากๆเลยเขาบอกว่าให้มาเก็บเองนะแล้วก็ไปช่างกิโลลูกก็สวยไหมมันจะสวยนะแดดเริ่มออกแล้วเดี๋ยวแค่กับนี่นี่เป็นตะไคร้เล็กๆแต่แน่นมากนี่อยู่ค่ะยุคคา
คลิปชมสวนมะละกอเราพักจากการนวดมาทำสวนแล้วก็ชมสวนแล้วก็มาซื้อโหลูกนี้แบบแจ่มเลยแจ่มเลยแจ่มเลยเรียบร้อยวางไว้ก่อนแจ่มมากแจ่มมากแจ่มมากยาวแน่นแน่นสวยสวยสวยลูกนี้ก็เล็กไปไม่เบื่อก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมช่องของเราแล้วก็ติดตามคลิปของเราทุกๆคลิปแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจพูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาไม่ว่าจะเป็นการนวดหรือว่าคลิปต่างๆที่ได้ลงไปเนาะก็ไว้ติดตามคลิปต่อไปจากคลิปนี้บ๊ายบาย